สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้าที่จะมาถึงพี่น้องอยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่11ข้อ12 13นะครับผมให้หัวข้อว่าเมื่อคนหนึ่งผิดพลาดหรือเจ็บช้ำข้อ12 13อ่านว่าบุคคลที่เหยียดเพื่อนบ้านของตนย่อมขาดสามัญสำนึกแต่คนที่มีความเข้าใจก็ยังนิ่งอยู่บุคคลที่เที่ยวซุบซิบก็เผยความลับแต่บุคคลที่ไว้วางใจย่อมปิดบังสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ได้พระคัมภีร์ได้พูดถึงในจุดนี้บอกว่าจะมีคน2ประเภทคนประเภทที่1เมื่อคนคนหนึ่งทำผิดพลาดแล้วก็เจ็บปวดเนี่ยนะครับคนประเภทที่1ก็คือคนโง่คนโง่จะตอกย้ำซ้ำเติมคนพวกประเภทนี้เนี่ยคนล้มเนี่ยยิ่งเหยียบเลยทันทีครับข้อ12บอกว่าบุคคลที่เหยียดเพื่อนบ้านของตนขาดสัมมันสำนึกแน่นอนครับมีเหตุผลหลายประการที่คนเหยียดเพื่อนบ้านอาจจะเป็นเพราะเราคิดว่าเราสำคัญกว่าอีกประการหนึ่งก็คือความอิจฉาที่เราเห็นเขาล้มลงนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์2ซามูเอลบทที่16ข้อที่5ถึง14ตอนที่ดาวิดเนี่ยนะครับโดนแย่งอาณาจักรไปโดยอับซาโลมตอนนั้นดาวิดต้องออกมาจากเมืองชิเมอีนะครับซึ่งเป็นพงพันธุ์ญาติของซาอูลเนี่ยนะครับก็มาซ้ำเติมดาวิดนะกล่าวกับดาวิดว่าพระเจ้าลงโทษดาวิดที่เป็นแบบนี้พระเจ้าลงโทษเพราะว่าดาวิดเอาอาณาจักรมาจากซาอูลแต่ความจริงเปล่าเลยครับดาวิดไม่ได้อยากจะไปแย่งอาณาจักรมาจากซาอูลดาวิดเคารพซาอูลมากแต่ดาวิดเองไม่ตอบโต้อะไรเลยนะครับอบีชัยซึ่งเป็นทหารมือขวาของดาวิดเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตจากดาวิดว่าขอไปฆ่ามันหน่อยได้ไหมนะครับแต่ดาวิดห้ามปรามครับแล้วก็บอกว่าพระเจ้าจะเห็นใจในความทุกข์ใจของเราแล้วก็จะอวยพรเราเนื่องจากคำด่าของเขาดาวิดกลับมีมุมมองที่ถูกต้องครับคนโง่จะตอกย้ำซ้ำเติมและสุดท้ายชิเมอีโดนพระเจ้าลงโทษครับสุภาษิตบทที่10ข้อ21นะบอกว่าริมฝีปากคนชอบทำเลี้ยงคนเป็นอันมากแต่คนโง่ตายเพราะขาดสามัญสำนึกนะฮะคำนี้ในบทที่11ข้อ12บอกว่าคนที่มีความคนที่เหยียดหยามเพื่อนบ้านตัวเองก็ขาดสามัญสำนึกเป็นคำเดียวกันครับซึ่งกล่าวในบทที่10ข้อ21ขาดสามัญสำนึกคือไร้หัวใจไร้ความรู้สึกต่อเพื่อนบ้านไม่สนใจความรู้สึกของเขาไม่มีปัญญาเพียงพอและคนประเภทนี้เนี่ยนะครับแทนที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราพระเจ้าไม่ต้องการให้แค่นั้นนะครับพระคัมภีร์ต้องบอกว่าเราควรจะเอาพระเยซูคริสต์เจ้ามาอยู่ในใจของเราเพื่อเราจะได้เข้าใจคนมากขึ้นด้วยสุภาษิตบทที่14ข้อ21บอกว่าบุคคลที่ดูหมิ่นเพื่อนบ้านของตนก็เป็นคนบาปแต่บุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็เป็นสุขพระคัมภีร์ได้บอกเวลาคนยากจนก็อย่าไปดูหมิ่นเขานะครับอันที่2คนฉลาดจะไม่ซ้ำคนล้มข้อ12บอกว่าคนที่มีความเข้าใจยังนิ่งอยู่คำว่านิ่งอยู่หมายความว่ายังไงครับเขาจะไม่ยอมทำอะไรเมื่อถูกเหยียดหยามแบบนั้นนะครับเขาจะไม่ไปตอบโต้ดาวิดเองก็นิ่งนะครับและสมมุติว่าเราได้ยินเรื่องของใครเราก็จะนิ่งเราจะไม่ไปซ้ำเติมเขาในข้อที่13บอกว่าคนชอบทำจะเป็นยังไงครับจะปิดบังสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ได้แม้รู้ว่าคนที่ทำผิดก็จะไม่ไปซ้ำเติมเขาเพราะพระคัมภีร์บอกเราว่ายังไงครับในข้อละเทียบท6ข้อ1บอกว่าพี่น้องจับคนใดที่ล้มลงได้เนี่ยนะครับให้ช่วยเขาที่ใจสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่คงจำเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้ากับหญิงที่ถูกจับทารุณเวรีได้ใช่ไหมครับพระเยซูไม่ได้ซ้ำเติมคนอื่นต้องการเอาหินขว้างผู้หญิงคนนี้แต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงนิ่งและช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้นั่นคือคนฉลาดเราเรียนแบบพระเยซูนะครับอย่าซ้ำเติมใครขณะเดียวกันจำไว้นะครับคนโง่ซ้ำเติมคนอื่นเสมอใจพอครับ